ำหรับผมก็ตื่นเต้นมากเลยครับก็เป็นครั้งแรกที่เราได้สวมบทบาทเป็นนักแสดงนำแล้วก็มาแบบเป็นแสดงนำแบบได้มาดูในแฟนคลับได้มาดูกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนในฐานะเป็นนักแสดงนำครับนำครับผมก็ผมว่าทุกคนตรงนี้ก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนหรือว่าเกือบทุกคนเลยก็ได้ที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับวันแรกที่เปิดตัวในของเพลงฟ้าอยากให้แบบว่าแต่ละคนพูดความรู้สึกละกันเซฟก่อนได้ไหมโอเคครับก็เซฟครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกเนาะวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ได้ดูความหมดทุกคนก็อยากจะบอกว่าไม่รู้ว่า EP 1เป็นยังไงบ้างเพราะว่าพวกเราทั้งหมดก็ยังไม่ได้ดู EP 1ครับก็ตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกเลยความรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นครับผมคิวครับก็โอ้ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าคือผมไม่เคยเห็นหน้าตัวเองอยู่บนในโรงหนังอะไรโอ้ยใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นหน้าใหญ่ๆของตัวเองอยู่ในโรงหนังก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ตื่นเต้นก็หวังว่าพี่ๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนจะชอบนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูกันครับคุณโทมัสครับผมนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยที่ได้แบบเจอพี่แฟนคลับแล้วก็จะได้ไปดูผลงานพวกเราเป็นครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่พี่แฟนคลับมาแล้วก็ให้กำลังใจพวกผมครับแบบทั้งแบบหน้าแบบในโรงแล้วก็ทางหน้าจอด้วยครับครับก็สำหรับกล้องครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่มีวันนี้ก็แบบพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากในการถ่ายทำครับก็เหนื่อยแต่ว่ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็แบบดีใจมากที่แบบมีพี่ๆแฟนคลับทุกคนสนับสนุนเพราะบัตรก็โซเอาเลยก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะหมดก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณครับแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นหน้าตัวเองในโรงหนังเหมือนที่พี่อู๋บอกเลยเพราะว่ามีใครเคยอยู่หน้าอยู่ในโรงหนังไหมครับไม่เคยครั้งแรกนี่เห็นไหมล่ะก็พวกเราก็เก็บ EP 1มาดูกับทุกคนด้วยผมแอบดูอันหนึ่งอะเทียเพราะไปภาคเสียงมาไงรีบผิงก็เดินเลยมาดูแล้วใช่แล้วดูคนเดียวแปดนาทีหนึ่งนาทีงั้นเดี๋ยวต้องออกไปนอกโรงหนังหนึ่งนาทีแล้วค่อยกลับมาเอาหยอกรอเล่นครับก็ผมบอกก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราก็ถ่ายกันมากี่เดือนนะประมาณ3เดือนนะเราก็ตั้งใจกันมากครับนักแสดงทุกคนก็ดีใจมากๆที่ถึงวันนี้แล้วแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ก็ได้อยู่บนจอดูครับหน้าใหญ่เลยในจอหน้าใหญ่ก็ไม่ถึงครับไม่ถึงว่าจอมันใหญ่จอมันใหญ่โบท็อกเข้าได้ครับค่ะสำหรับอินนะคะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกสำหรับอินนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่แบบคอยให้กำลังใจพวกเราอยู่ตลอดทั้งการถ่ายทำเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะครับผมนะครับทัศนะครับผมก็อดใจรอที่จะดูไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเพราะว่าผมได้แสดงเป็นแบบคาแรคเตอร์ไม่คาแรคเตอร์ที่หลุดจากตัวเองไปมากโอ้โหอย่าแซวผมก็เลยอยากเห็นสิ่งที่ผมพยายามไปอะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบร่วมสนุกด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ทุกคนอาจจะแบบไม่ได้เห็นพวกเราในฐานะพี่โอ๋พี่เซย์พี่โทมัสกล้องอะไรอย่างงี้แต่อาจจะเห็นแบบในฐานะตัวละครแทนก็แบบผมว่าทุกคนก็คือได้ซึมซับจากตัวละครมาเยอะพอสมควรเลยแหละใช่ไหมแพทอะไรใช่ไหมพี่โทใช่ครับเรียกที่รักแล้วไม่เรียกเรากล้องไม่หันแล้วได้ทั้งสองชื่อเลยอ๋อไหนพี่โทลองเรียกเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกทีละครับเออเอาน้องไม่หันเลยครับเออไม่ต้องวันนี้นอกจากมาดูซีรีส์ทีแรกเนอะแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างไหมคะเฮ้ยอันนี้คือพูดได้แล้วใช่ไหมครับพูดได้โอเคครับก็จะมีสเปเชียลโชว์ของเราครับก็เป็นโยกย้ายใส่สะโพกใช่แล้วยังไงนะก็ยังไงนะก็คือทุกคนสามารถขึ้นมาม่วนจอยกันได้จริงป่ะใช่ใช่ใช่แบบพอเราขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็เฮ้ยลงมาเต้นรำกันกับเราเต้นรำเลยอ่ะเต้นด้วยกันเลยจับมือเต้นกันเลยแต่เราถึงติดใจเต้นรำนะเอ้ยเว้ยงานนั้นอ่ะงาน
วันนี้ได้เต้นรำอีกเหรอวันนี้ได้เต้นรำไม่มีวันนี้อาจจะมีเต้นแต่ไม่มีรำนะใช่ถ้ารำมันอาจจะตื้นๆหน่อยรำยังไงเออแพทถนัดไม่ใช่เหรออันแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็คืออาจจะมีการส่องรีแอคของพวกเราด้วยครับใช่ครับเตรียมตัวหรือยังคะเตรียมตัวหรือยังครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวที่จะ react แล้วครับสมมุติเฮ้ยอ้าวอาจจะมีสีน่ากลัวน่ากลัวก็ได้เฮ้ยอันนี้กินเหมือนฟ้าได้ไหมไม่สปอยไม่สปอยเฮ้ยแต่วันนี้วันแรกก็มีสิ้นฟินเลยไหมคะวันนี้อีพีแรกก็ต้องรอติดตามไม่ฟินเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคนข้างๆอาจจะแบบช้ำได้ขอไม่ต้องข้างพี่อินนะจริงพินตีแขนเอ้ยอย่าเอาไม่คือเราห้ามเอาความจริงมาพูดเล่นเวลาพี่อินเขินเขาจะชอบทำร้ายร่างกายของนักข่าวใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันแบบคือมันไม่พูดมันยังไงคะมันยังไงคะไม่พ้นตัวละครไม่มันพูดได้แล้วใช่ปะใช่คือก็แบบคือทั้งตัวจริงและตัวละครคือมันค่อนข้างที่จะแบบอย่างนี้ใช่เพราะว่าคือในเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละ EP เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเท่าที่ถ่ายมาค่อนข้างแบบฟินน่ารักอุ้ยไม่ได้โอเครอไปดูกันนะคะทุกคนคู่ไหนอินสุดคะใครอินสุดอะไร ไม่ใช่เราก็แบบอินตามชื่อไงใช่ไหมโอเคแก๊งเพื่อนใช่ไหมคะหรือมีแก๊งเพื่อนกล่อมที่รักเป็นยังไงบ้างคะแก๊งเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อนรู้สึกตลกดีครับ คือตอนแรกๆพวกเราจะยังแบบไม่เข้าขากันเท่าไหร่เพราะว่าแบบเป็นการคือเราก็เพิ่งมารู้จักกันตอนที่เราเวิร์กช็อปกันแต่พอแบบถ่ายไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบพวกเราสนิทกันจังหวะมันคือแบบปั๊บปั๊บปั๊บมันโบบามากขึ้นเล่นแล้วแบบปวดท้องอ่ะไหลสั่นเลยครับไหลสั่นปากสั่นทุกอย่างสั่นไปหมดเพราะว่าคำที่ตัวเองเลยอ่ะแล้วพี่เฉลี่ยเหรอคะในเรื่องนี้ครับเขารู้สึกว่าผมได้จริงๆแล้วแบบก็รู้สึกว่าอินกับบทมากๆเลยครับแบบอินกับตัวละครพี่หมื่นฟ้ารู้สึกว่าชอบตัวละครพี่หมื่นฟ้ามากครับเพราะพี่หมื่นฟ้ากับผมนั้นก็เดี๋ยวนี้เริ่มแบบเหมือนกันเป๊ะเลยนะจริงเหรอแบบแยกไม่ออกเลยหรอแยกไม่ออกใช่เอาจริงๆเฮ้ยหมื่นฟ้าปะเนี่ยเฮ้ยไม่ทำไมช่วงนี้เราไหลสั่นบ่อยเขาก็รู้สึกว่าเริ่มอินกับตัวละครมากขึ้นครับแล้วก็อินกับบทมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าแบบอินมากมากกับน้องที่รักด้วยแล้วพี่หมื่นฟ้าคือจริงๆเขาต้องแบบว่าหล่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอแก๊งแบบแก๊งเพื่อนที่เขาเฮฮาตลอดเราเป็นยังไงบ้างเลี้ยงเลยไหลสั่นเลยพี่ก็สปอยไว้หน่อยไม่ใช่อะไรเออไม่อะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วนอกจากเรื่องนี้นอกจากมีคู่หมื่นฟ้ากับที่รักแล้วก็ยังมีคู่อื่นด้วยโอ้ยต้องถ่ายมือไหมของไหนอยู่คะพลีกับเจาะพลีกับไทยไม่ใช่เราเล่นยังไงคะพี่ปุ้ยนายครับยังไงครับควรอธิบายหน่อยครับมีผมครับกับน้องเซฟครับใช่ครับเลี้ยวเฮียใช่ครับเป็นไงบ้างคะเรื่องของเราในเรื่องนี้ของเราในเรื่องนี้หมายถึงว่าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับแบบภาพรวมใช่คือของเราเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนชีวิตจริงไหมเอาจริงไม่เหมือนครับเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยผมจะเป็นคนแบบแบดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คล้ายๆแต่ผมแบบแบ๊วๆเลยแบ๊วๆเลยเหรอใช่ผมแบบอุ๊ยหัวใจคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คู่นี้ค่อนข้างเป็นคู่รักนักกัดป่ะจริงใช่เป็นฟีลแบบตกหลุมรักเพราะตรงนั้นอันนี้คือในชีวิตจริงหรือว่าในซีรีส์ทั้งไม่ใช่ส่วนใหญ่ผมจะโดนกัดซะบ่อยครับทุกคนก็ผมก็ทำใจอยู่แปลกๆไม่ต้องพูดอะไรสักหน่อยอ่ะเออต้องพูดสักหน่อยแล้วล่ะก็คู่นี้จะเป็นคู่ที่ว่าอย่ารู้สปอยโอ้ยพูดยากอ่ะก็อาจจะเป็นแบบแปลกใหม่อ่ะแบบว่าแปลกใหม่ที่คิดว่าน่าจะทุกคนน่าจะชอบกำกับกำกับตกหลุมรักเพราะกันทุกกันเฮ้ยคือตอนแรกยังไม่ชอบกันนะใช่ตอนแรกเออสปอยป่ะเนี่ยไม่รู้อันนี้ต้องไปติดตามใช่ไหมว่าเป็นยังไงใช่ต้องไปติดตามกันดูว่าแบบสองคนนี้เขารักกันได้ยังไงแบบหรือว่าจะไม่ได้รักกันนะในเรื่องกิ๊วเฮ้ยไม่รู้เขารักกันด้วยวิธีไหนนะเหมือนเซฟอยากจะบอกอะไรนะครับเหมือนเซฟอยากจะบอก
ซฟว่าให้ทุกคนไปติดตามดีกว่ารอดูนะครับทุกคนในฐานะที่กล้องจะดูไปแล้ว1นาทีโอ้ย1นาทีมันเยอะมากเลยนะเนี่ยที่ดูไปแล้ว1นาทีครับผมให้คะแนนกี่คะแนนดีสำหรับ1นาทีของเรานะถ้ามี10อ่ะสมมติประหลอดมี10นะคือประหลอดมันแตกไปแบบตั้งแต่แบบวินาทีที่2แล้วอ่ะเฮ้ยเพราะว่าสนุกมันดีมากภาพสวยคือทุกอย่างดีไปหมดภาพสวยแล้วพระเอกหล่อมากเลยเป็นไงบ้างครับดีใจไหมครับก็ดีใจครับดีใจอะไรเหรอครับพูดไม่ถูกเลยเนี่ยครับผมก็เป็นแบบได้ดูแบบได้น้ำจิ้มไปได้น้ำจิ้มไปครับครับผมใช่ครับผมก็เชื่อว่าทุกคนจะได้แบบได้ชิมน้ำจิ้มEP 1 70% นี้ผมได้ดูแบบซีนของพวกคุณ3คนนะหือนี่หรอจริงมั้ยเนี่ยจริงดีอยู่ดีเลยแหละภาพสวยมากอะไรที่อย่างดีหมดครับที่ดูก็คือไม่มีน้องที่รักไม่มีไว้กับภาคเสียงอะไรวันนี้จะมีเล่นเทนด้วยชวนแฟนๆกันนะดูแล้วก็เล่นเทนด้วยครับก็วันนี้ทุกคนมาก็ฝากเล่นเทนกันด้วยนะครับอยากให้แบบติดเทนเหมือนกันแต่ว่าทุกคนอย่าสปอยนะเพราะว่ามันจะออนวันที่17นี้ใช่แล้วก็แบบกักไว้ก่อนแล้วค่อยไปโพสต์แบบรูปภาพหรือแบบซีนไหนที่ชอบในวันที่17แทนดีกว่าใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเอนจอยกับซีรีส์เรื่องนี้มากมากครับเอาจริงผมรู้สึกว่าแบบEP 1แบบแค่ 70% อ่ะเป็นแบบน้ำจิ้มมันมากมากเลยครับมากมากอะไรนะครับผมรู้สึกว่าแบบทุกคนน่าจะ enjoy แล้วก็สนุกไปกับมันมากๆเลยครับก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้ดู EP แรกแล้วสุดท้ายเนาะอยากให้แบบว่าขอ3คำสำหรับ EP 1ที่ทุกคนจะได้ดูกันหน่อยละกันเป็นยังไงบ้างเริ่มจากฝั่งนู้นเลยเริ่มจากแพทตี้ลูกใช่3คำไม่ต้องเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ถ้าคนเราพูดก่อนแล้วไม่เหมือนคนอื่นโอเคโอเคครับ3คำก็กี่หมื่นฟ้าเนี่ยเราพามีไหมแบบ3คำแล้วแบบเรียงกันเป็นประโยคโอเคกี่หมื่นฟ้ามาแล้วกี่หมื่นฟ้าครับผมป้าฟินไปป้าโอเคยากจิกหมอนสุดจิกหมอนสุดหมอนเกือบขาดโอ้ไม่ตอบไม่ได้เลยดูกับที่รักก็ดูกับที่รักดูกับทรัคทรัคดูกับทรัคลองเป็นคำเดียวดูกับที่รักก็อะไรก็ต้องเป็นช่องทางทางช่องวันและไม่ต้องและไอ้ฉี่ขอสุดท้ายครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับกำลังจะออนแอร์แล้วในวันที่17นี้นะครับทางช่องวัน31เวลา 16:15 แล้วก็ทางอันคัตเวอร์ชันทางไอ้ฉี่ครับใช่ครับเวลา 17:15 นะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากแบบชอบซีนไหนก็แบบแคปมาแล้วก็ให้ดูด้วย EP 1สามารถดูได้ที่ YouTube Mandiverse ด้วยนะคะแต่แค่เฉพาะ EP 1เท่านั้นพิเศษเฉพาะ EP 1เท่านั้นนะคะทุกคนอ๋อแล้วก็อยากขอเพิ่มอะไรนิดนึงได้ไหมก็ถ้าแบบทุกคนมีอันไหนประทับใจบ้างผมก็พวกผมอยากฟังฟีดแบ็กมากเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ่ายใกล้จะจบแล้วครับผมก็ฝากแบบฟีดแบ็กมาด้วยว่าจะเป็นยังไงครับผมฝากแฟนหน่อยครับฝากแฟนได้ครับผมฮัลโหลเริ่มให้มาเริ่มฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวจบไป thank you โอเคครับhey guys we are the Your Sky Series cast and we really like to know your feedback and also this is our first timeBeing on the big stage, so please support us and also please enjoy the show. I hope that you guys will enjoy our first EP, the 70%, and you guys can also watch
our series at Chong One, no, One Channel, and also an uncut version at Aishi E. Yes. Yes. Yeah. And also our first EP will be airing at YouTube also. Only our first EP. Okay. Yes. Yeah. So please stay tuned. Oh, okay, please. Stay tuned. Sure. Stay tuned. Okay, นี่ครับนี่ต่อ1 2 3 Please stay tuned. Okay, thank you very much. ขอบคุณครับเปิดมาแล้วให้ผมรู้เนี่ย Sup guys. ทุกคนไปเลยครับ